ับเพื่อนๆพี่น้องป้าน้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการกินขนมกระดาษ5อร่อยนะคะเป็นไงไปดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเอาขนมกระดาษมาตัดเป็น2ค่ะเป็น2แผ่นแล้วช้อนกับไอติมมาใส่ในแผ่นนะคะเสร็จแล้วก็ประคบก็ปิดนะคะแล้วก็มาชิมกันกรอบด้วยนะคะเนี่ย อร่อยมากอร่อยมากสามารถทำได้หมดทุกรสเลยค่ะก็อร่อยหมดทุกรสเลยก็จะรสวานิลาสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิลก็มีด้วยนะใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยนะคะถึงใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ